ครับลุงเลยบอกว่านี่ไปวิ่งเพื่อแผ่นดินดีกว่าวิ่งตามรอยสงครามก้าวทับโอ้โหนะฮะลุงจะมาพังตรงแผ่นดินในพักพลังประชารัฐคุณปรินาของลุงเนี่ยเอาแผ่นดินของประเทศไปทำมาหากินเดี๋ยวลุงไปจัดการก่อนไปโอ้ยลุงนี่เออก็แผ่นดินเนี่ยคนในพักตัวเองเนี่ยเอาแผ่นดินไปทำมาหากินปีละ100ล้านลุงไม่จัดการอะไรเลยอ่ะครับนะฮะนี่งานนี้มีวิ่ง6ระยะจันทร์ซีโร่สนใจไหมนะฮะมี52กิโลมี36กิโลแล้วลุงจะไปวิ่งเหรอหรือช่วงลุงชวนแต่ลุงไม่ไปลุงชวนเฮ้ยแต่เขาบอกว่าลุงจะไปนะงานวิ่งที่กาญจนบุรีอ่ะพลเอกประยุทธ์จะวิ่ง52กิโลไม่ใช่มันมีวิ่งหลายโลวิ่ง17กิโลวิ่ง13กิโลวิ่งฟันรัน5กิโลก็มีแล้วพลเอกประยุทธ์ต้อง52กิโล3โลก็มีสำหรับครอบครัวเด็กและผู้สูงอายุเพราะงั้นพลเอกประยุทธ์คงอยู่กลุ่มนี้ฮะนะเขาเรียกวิ่งเทรลอันนี้ครับ3กิโลจานซ้อมเลยนะเผื่อไปวิ่งคิดว่านายกจะวิ่งถึง3กิโลไหวไหมครับไหวเซ่พลเอกประยุทธ์ชวนใครไปชวนประชาชนไปหรือชวนพี่ป้อมไปด้วยไหมเดี๋ยวนี้ทุกวันพวกเขายังออกกำลังอยู่เลิกไปแล้วถ้าเลิกไปแล้วแปลว่าไม่ถึงละไม่ฟิตวิ่งกิโลงละฮะไม่แต่สมมติคุณชวนวัดมาชวนผมไปวิ่งเนี่ยคุณชวนก็ต้องวิ่งเองด้วยนะไม่ใช่มาเที่ยวชวนคนอื่นเขาไปวิ่งแต่เองไม่ไปนี่คนนี้ใช้ไม่ได้นะนายกบอกว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มที่6วิ่ง3โลมานายกจะวิ่งถึง3โลมั้ยครับไม่ถึงเพราะว่าอายุ60กว่าแล้วพอวิ่งได้วิ่งเสร็จก็ทำงานไม่ไหวมันไม่ได้ร่างกายมันต้องแบบมากกว่านี้อีกหน่อยนึงนะฮะอย่าหาเรื่องโรคสมองมาใส่ชั้นเยอะนักอะไรจะให้นายกหมดทุกอันมันเป็นไปไม่ได้เขาถามเรื่องวิ่งเนาะก็พอดีงานนี้มันเป็นงานที่เขาจัดขึ้นโดยกาญจนบุรีใช่ไหมครับกองทัพกองทัพที่กาญจนบุรีจริงๆก็อาจจะเงียบไม่ได้มีอะไรก็เป็นงานวิ่งปกตินี่แหละแต่พอมีวิ่งไล่ลุงขึ้นมาผมก็เลยต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาโหมแต่กาญจนบุรีนี่ต้องปรินาต้องไปนะเพราะตอนช็อตที่นายกไปกาญจนบุรีนี่ปรินาประกบนายกตลอดนะใช่เป็นแม่งานเลยด้วยซ้ำคู่ขวัญพระนางคู่นั้นก็วิ่งคู่กันสิวิ่งคู่กันและไอ้เปลี่ยนวิ่งไล่ลุงเนี่ยก็เปลี่ยนซะเป็นวิ่งทวงคืนแผ่นดินแต่กาญจนบุรีกับปรินาต้องไปนะครับมันต้องมีช็อตที่นายกปรินาวิ่งคู่กันเพราะว่าตอนกาญจนบุรีครม.สัญจรนี่ปรินาประกบตลอดผมจำภาพได้แหละปรินาอยู่ที่ไหนนายกอยู่ที่นั่นไอ้สิ่งที่กอดนายกนี้ที่กาญจนบุรีครับนะฮะติดตามากเลยอ่ะคือผมเป็นคนที่แบบเวลาใครพูดอะไรไม่ดีหรือภาพอะไรแย่ๆมันตามติดตาตลอดเลยนะนะฮะแต่ว่าผมชอบตรงนี้นิดนึงฮะความโลกสวยของลุงตู่เนี่ยนะฮะคือนักข่าวก็ถามว่าตกลงไอ้วิ่งไล่ลุงเนี่ยมันจะแบบก่อให้เกิดความขัดแย้งเปล่าวิ่งเนี่ยนะก่อความขัดแย้งลุงตู่บอกว่าไม่ห่วงหรอกการวิ่งไล่ผมเนี่ยมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่พูดง่ายคือไล่สาระอ่ะมาถามว่าวิ่งไล่ลุงไม่ได้ใช้ชื่อวิ่งไล่นายกก็ดีฮะที่คิดอย่างนี้นี่นะฮะวิ่งไล่ลุงมันคือใครเขาคงมุ่งหมายอย่างนั้นในส่วนของตนคือไล่ความคิดของตนแล้วกันว่าทำอะไรอยู่ในตอนนี้คิดอะไรทำอะไรอย่างไรเอาตัวอย่างเอาแบบบทเรียนมาจากไหนจากใครแล้วตนนำมาประยุกต์อย่างไรไล่ตนเองไล่ตนแบบนี้ให้ทันละกันเข้าใจหรือไม่ตนอ่านหนังสืออะไรมาบ้างคือตามให้ทันแล้วกันครับเอาอย่างนี้ก่อนเคปะจะได้ จะได้เป็นความรู้แล้วก่อนนี้อันนี้คุณพงษ์ไม่ได้เติมใช่ไหมที่นายกมาแบบท้าให้คนอื่นอ่านหนังสือให้ทันนายกไม่มีอันนี้พูดตามสคริปต์เลยเนี่ย okay. เป๊ะทุกคำนะฮะจะได้เป็นความรู้ที่จะเอามาซักฟอกกันแล้วมาตั้งกระทู้ถามเพราะคนอ่านหนังสือเยอะพ่อนักปราชญ์ของสยามประเทศพ่อคนอ่านหนังสือเยอะคุณจะวัดปวดฟันเลยนะฮะคือบางเรื่องไม่ต้องพูดก็ได้เฮ้ยแต่ยอมจริงคุณพงษ์ไม่ได้เมคใช่ไหมเพราะถ้าคุณพงษ์เมคผมจะบอกคุณพงษ์พูดเหมือนผีจอบปากให้พูดเมคคำพูดนี้หรือเปล่าผมไม่เชื่อว่านายกจะพูดแบบนี้กล้องซูมมาดูให้ไม่เชื่อแจกหลายข่าวว่าคือนายกเนี่ยแกคงคิดว่าเป็นปราชญ์พหูสูตรอ่านหนังสือเยอะแกคงคิดจริงๆว่าตัวแกเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าแกอ่านนิทานอีสปป่ะกบในกะลานี่แกเคยอ่านป่ะอ่านวรรณคดีอะไรเงี้ยทำไมดูอย่างเงี้ยแกคิดว่าแกอ่านหนังสือเยอะอู๋แกคิดว่าแกใหญ่ครับโลกแต่ประเด็นอ่านหนังสือเยอะเนี่ยนะเวลาเราเจออาจารย์หรือเจอโปรเฟสเซอร์เมืองนอกที่ก็แบบดังๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นเขาคุยผมไม่เห็นเคยไม่เคยคุยว่าเขาอ่านหนังสือเยอะเลยนะครับผมมั่นใจว่าในชีวิตผมเจอคนที่อ่านหนังสือเยอะกว่าพลเอกประยุทธ์หลายเท่าตัวจำนวนมากแน่ๆแล้วผมไม่เคยได้ยินคนเหล่านั้นบอกว่าตัวเองอ่านหนังสือเยอะผมไม่เข้าใจทำไมถึงมั่นใจว่าตัวเองอ่านหนังสือเยอะภาษาไทยลุงเรียกมั่นหน้านะเอาไม่ต้องไปวิ่งหรอกไล่ลุงอ่ะไปวิ่ง
ตามความคิดลุงให้ทันฟังไอ้ชัดๆกับหูเลยนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเอามีเสียงเป็นหลักฐานเอาอุทูเดี๋ยวนี้นะฮะเราจะเปิดเสียงพลเอกประยุทธ์นะฮะเชิญครับไม่ห่วงอ่ะไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงคือการวิ่งไล่ผมเนี่ยนะมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่ไล่ลุงก็ลุงคือใครล่ะเขาก็มุ่งหมายอย่างนั้นละมั้งนี่ในส่วนของผมเนี่ยคือไล่ความคิดของผมนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าผมทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมคิดอะไรทำอะไรแล้วว่าตัวอย่างมาจากไหนเอาแบบบทเรียนมาจากใครแล้วผมมาประยุกต์ยังไงเนี่ยไล่ผมแบบนี้ให้ทันเข้าใจไหมผมอ่านหนังสืออะไรมาบ้างอ่านหนังสือตามผมให้ทันกันแล้วกันเอางี้ก่อนโอเคไหมจะได้เป็นความรู้ในการที่จะมาซักฟอกกันแล้วมาตอบมาสอบถามตั้งกระทู้บางทีนะมันต้องมีความมุ่งหมายไม่ใช่ว่าเพื่อจะมุ่งให้มันอะไรนะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ใช่นะหลายอย่างมันต้องเดินหน้านะประเทศแล้ววันนี้เศรษฐกิจก็มีปัญหาทุกคนก็ทราบดีนะสิ่งสำคัญที่สุดคือความมีเสถียรภาพของรัฐบาลอันนี้แหละผมฝากสื่อทุกคนด้วยแล้วกันนะถ้าเราขยายความแย่ไปเรื่อยๆความมั่นคงเสถียรภาพมันหายไปแล้วจะอยู่กันยังไงอ่ะวันหน้ามีรัฐบาลใหม่ก็เป็นอย่างเดิมอีกแหละก็กลับที่เก่าทุกครั้งแหละแบบนี้เขาเรียกว่าตอบแก้เขินปะทางที่ก็รู้อยู่ไงผมว่าไม่รู้ผมว่าแกคิดอย่างนั้นจริงๆเราคิดตามไม่ทันเหรอไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าโอ้โหแกคิดว่าแกไปได้ขนาดนั้นได้ไม่เรื่องนี้ก็เอาง่ายๆตอนนี้ก็รัฐบาลก็ไปคุมมหาวิทยาลัยเยอะคุณสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีมหาลัยเนี่ยหากระทรวงหามหาลัย 3-4 แห่งให้ปริญญาดร.กิติมศักดิ์กับพลเอกประยุทธ์ไปเลยท่านอ่านหนังสือเยอะกว่าทุกคนในประเทศแล้วทั้งประเทศไม่มีใครอ่านหนังสือเยอะท่านเท่าท่านฉลาดที่สุดกว่าทุกคนแล้วเนี่ยอ่านหนังสือเก่งเซิร์ช Google เก่ง Netflix เก่งรู้ดีทั้ง Google Netflix โซเชียลอะไรท่านได้หมดเนี่ยหาใครสักคนให้ปริญญาดุษฎีกิติมศักดิ์ท่านสัก10ใบในปีเดียวไปเลยครับนะฮะเอามาเมื่อกี้พลเอกให้เหนือกว่าจัก5ปริญญานะฮะจักปริญญาเป็นได้แค่เลขารัฐมนตรีถ้าเป็นนายกต้องมากกว่านั้นครับฮะลุงคือใครเมื่อกี้นี้ได้ยินปะครับลุงคือใครคุณธนวัฒน์วงชัยนะฮะนักกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นคนจัดงานวิ่งไล่ลุงเนี่ยบอกความหมายลุงหมายถึงตัวถ่วงความเจริญของประเทศทำไมรุนแรงขนาดนี้ไม่ได้ว่าใครใช่ไหมนายกแกก็เล่นมุกว่าไม่ได้หมายถึงแกนายกของประเทศเจริญลุงคือใครคุณธนวัฒน์ได้บอกไงลุงคือตัวถ่วงความเจริญของประเทศไม่ได้หมายถึงพี่ชายของพ่อนะเพราะเราไม่อยากนับญาติกับคนหอสอแบบนั้นหอสอหอสอเขาใช้หอสอใช่ไหมฮะที่แปลว่าเฮงซวยอ่ะนะสาวไม่พูดนะ